หรอเอาหรอหรอหรอทุกคนสวัสดีค่ะพี่ลูกกอล์ฟค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือประเด็นคืออย่างที่บอกไว้ว่าลืมไปเลยว่าเคยมี YouTube แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบใช้ YouTube ตัวเองให้แบบมันมีประโยชน์หน่อยไหนๆมี Subscribers อยู่นะฮะประมาณ60,000คนก็ถือโอเคแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะกลับมาแบบมาแบบถ่ายคงถ่ายคลิปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดถึง1ประเด็นที่สำคัญมากๆที่พี่อยากจะแชร์นะคะโอ้เดี๋ยวพี่เปลี่ยนแว่นก่อนดีกว่าเพราะว่า มันมีความสล็อตแมชชีนเนาะไม่ได้เลยมันไม่ได้เลยเดี๋ยวเปลี่ยนแว่นก่อนดีกว่าวันนี้เป็น1ประเด็นที่พี่อยากจะแชร์เดี๋ยวให้น้องเมย์แบบปรับกล้องก่อนระหว่างที่เรากำลังจะแบบถ่ายรายการนิดนึงมาถ่ายรายการของทางสมิติเวชค่ะถูกต้องซึ่งตอนนี้คุณแม่ของคุณพี่กำลังแต่งหน้าทำผมอยู่เราจะแพนกล้องไปนะคะได้หรอเราได้หรอได้หรอมันไม่เห็นไม่เห็นหรอกซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณแม่กำลังแต่งหน้าอยู่พี่ก็เลยแบบเป็นรายการเกี่ยวกับสุขภาพแล้วพี่ก็มีเวลาแป๊บนึงเราอยากจะมาพูดถึงประเด็นนึงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบเดี๋ยวเปลี่ยนแว่นนิดนึงคุณจะได้ไม่รู้สึกแบบขัดใจกับแว่นของพี่นะเอาสิเอ้ยสวยแล้วพี่แบบสามารถที่จะแบบว่ามันเอาลงได้ไหมคะพี่เมย์เอาลงได้ค่ะพี่เมย์เขามันช่างหน้าที่มีอุปกรณ์เยอะมากหมดเลยอะไรเงี้ยเอาได้กว่านี้ไหมคะประมาณนี้พี่จะนั่งได้ไหมฮะได้เป็นรายการง่ายๆที่เราบอกว่าอะไรได้ๆพี่เมย์แล้วไอ้วงขาวๆแสงไฟลดได้ไหมมันลดได้ไหมได้โอเคเอาลดเลยลดอีกประมาณนี้ได้ไหมได้ประมาณนี้พอได้ไหมจริงเหรอสว่างแล้วไม่งั้นก็ปิดเลยได้ไหมอ่ะปิดได้นี่ปิดไหมปิดไฟเลยได้ไหมปิดแล้วอ้าวนี่ไงจบอย่างนี้ก็ดีอะไรวะแล้วเปิดเล่นอยู่ทำไมเอาหรอไม่ไลฟ์สิเอาเป็นประมาณอย่างนี้สิเอาดูแบบเรียลๆหน่อยแล้วกล้องมันจะเอียงนิดนึงคนบอกว่าเมื่อไหร่จะเข้าเนื้อหาสักทีนะฮะนั่นได้ไหมเดี๋ยวพี่เมย์โอเคอ่ะพร้อมละอ่ะวันนี้นะประเด็นที่พี่ลูกกอล์ฟอยากจะมาพูดช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเราฟังแค่เสียงแล้วกันวันนี้ที่พี่อยากจะมาพูดถึงเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนาะซึ่งแบบว่าหลายคนที่อาจจะแบบตามพี่อยู่ไม่ว่าจะเป็นในTwitter นะในInstagram หรือว่าใน Facebook LG Friends เนี่ยอาจจะเห็นว่ามันมีช่วงที่พี่ทำการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ไม่รู้ว่าเมย์เห็นหรือเปล่าเห็นเพราะว่าเห็นไหมมาเมาส์ซิทัก Facebook ไปไม่ตอบเลย ตอบ IG ก็ไม่ตอบคือพี่เริ่มทำแบบโซเชียลต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เนี่ยมันคืออะไรมันคือการที่เหมือนเราแบบก็ไม่เล่นโซเชียลมีเดียไปเลยไออันที่เราเล่นบ่อยๆสำหรับพี่อย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำได้เพราะว่าอันที่พี่จะเล่นบ่อยมากๆคือ Instagram ถ่าย My Story เก่งมากถ่ายคลิปเป็นนักเรียนเก่งมากแล้วก็โอ้ Instagram พี่ถ้าไปดูนี่พี่แชร์แบบอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมาย Twitter เนี่ยถ่ายเก่งมากเล่นเก่งมากแบบนึกออกมั้ยส่องแท็กส่องแฮชแท็กต่างๆส่วน Facebook ส่วนตัวก็แบบเล่นกับเพื่อนเพื่อนทักก็รู้สึกว่าต้องตอบแล้วก็ที่สำคัญแฟนเพจอีกอะไรเงี้ยโชคดีที่ใน YouTube เราไม่ได้เล่นไงแต่ใน YouTube เนี่ยเราก็มีดันมีรายการลูกกอล์ฟสิงห์รูมเรามีรายการแบบพุทโธพุทโธมีเดอะสแตนดาร์ดแนวซึ่งก็ชอบเข้าไปส่องเพื่อแบบดูคอมเมนต์อีกคือต่อให้เราแบบบอกกับตัวเองว่าจริงๆแล้วทุกงานเนี่ยเราต้องประเมินผลงานตัวเองอยู่แล้วหลังจากที่เราทำเสร็จว่าเราพึงพอใจไหมแล้วก็จริงๆคือคอมเมนต์เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะแบบดูให้มันมีประโยชน์กับเราอะว่าคอมเมนต์ไหนมันเป็นคอมเมนต์ที่แบบสร้างสรรค์แล้วเราแก้ได้แต่สุดท้ายเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมเพราะคอมเมนต์ในออนไลน์เขาก็มีสิทธิ์ในการจะพิมพ์อะไรอะไรเงี้ยพี่ก็เลยกลายเป็นคนที่แบบนั่นแหละติดนิสัยว่าพอถ่ายรายการเสร็จบางทีต้องเข้าไปส่องดูอยากดูคอมเมนต์อะอยากดูแบบคอมเมนต์ที่มันมีประโยชน์แต่มันก็ดันกลับเห็นทุกคอมเมนต์อะไรเงี้ยอ่ะกลับมาที่เรื่องของแบบโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์แล้วกันพี่ตัดสินใจทำครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่าเมย์จำได้ไหมเป็นช่วงที่พี่ลูกไปอังกฤษเป็นปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วก่อนคริสต์มาสเป็นครั้งแรกที่พี่กัดฟันเลยคือว่าพี่จะทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์แบบครั้งใหญ่ก็คือ7วันจำได้คริสต์มาสมาเมาสิยังไงช่วงกินบ้าง Merry Christmas ไปไม่ตอบเป็นนานมากก็คือพี่ไปไหนอ่ะคือตอนนั้นเป็นตอนที่เหมือนแบบพี่ต้องถึงขนาดที่ต้องแบบแชร์ใน Instagram นะบอกนักเรียนว่านักเรียนเดี๋ยวพี่จะแบบหายไปเลยคือ7วันไม่ต้องตกใจก็คือทักมาช่องทางไหนจะไม่มีการตอบจากพี่นะหมายถึงว่าถ้าจะอินบ็อกซ์อะไรมาตรงไหนหรือแบบทักมาใน LINE อะไรคือใน LINE เนี่ยพี่ก็ขึ้นว่าแบบปิดมือถือ7วันไปเลยคือกับแม้กระทั่งกับครอบครัวเนี่ยเรายังบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะเปิด LINE ให้แค่วันละครั้งหรือ2ครั้งแล้วแต่ว่าวันไหนที่เราอยากเข้ามาแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยเราก็จะคุยโทรหายังโทรหาอยู่ยังอะไรเงี้ยการแบบการรับโทรศัพท์ก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าจะพยายามแบบตัดพวกแบบไอ้เจ้าโซเชียลมีเดียที่เราใช้บ่อยๆลองดูแล้วพี่ก็ทำ7วันไปตอนนั้นน่ะซึ่ง
แม้กระทั่งคุณพอแฟนพี่ยังตกใจว่าแบบเฮ้ยทำได้ไงวะมึงแบบอยู่กับกูแต่มึงไม่เป็นครั้งแรกที่มึงไม่ถ่ายคลิปกูเลยมึงแบบว่าไม่ถ่ายต้นไม้ใบหญ้าไม่อะไรเลยหรือถ่ายก็คือถ่ายเพื่อเก็บเอาไว้แต่ไม่ได้เอาไปแชร์อะไรเงี้ยอันนั้นเป็นครั้งแรกที่พี่รู้สึกว่าเออว่ะจากการเล่นโซเชียลหนักๆมาตลอดหลายๆปีจนรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วอะไรเงี้ยพอพี่ตัดใจทำจริงๆพี่รู้สึกเห็นถึงข้อดีของมันข้อดีของมันเลยคืออะไรรู้ไหมใจมันนิ่งขึ้นคือทุกเช้ามันไม่ต้องมันเหมือนกลับไปเป็นแต่ก่อนอะตอนที่เรายังไม่มีมือถืออะว่าแบบเฮ้ยวันนี้ตื่นมาฉันจะทำอะไรดีคือเหมือนมันได้อยู่กับตัวเองจริงๆอะมันไม่ต้องว่าแบบมันไม่ต้องว่าแบบว่าเฮ้ยวันนี้คือเข้าไปดูในTwitter ก่อนเลยแบบว่าตอนนี้โลกกำลังพูดถึงเรื่องอะไรมีแฮชแท็กอะไรมาเป็นดราม่าอะไรหรือแบบอุ้ยใครแท็กเรามัน Instagram หรือเปล่านะหรือว่าแบบอุ้ยคลิปที่เราลงมีฟีดแบคอะไรยังไงคือมันตัดเรื่องพวกนั้นไปเลยมันคือการได้อยู่กับตัวเองอีกครั้งแบบจริงๆว่าตื่นมาตอนเช้านี้เฮ้ยฉันอยากทำอะไรฉันนี่อะไรนี้นู่นนี่หรืออะไรเงี้ยใจพี่สงบใจพี่นิ่งขึ้นแล้วพอมันทำได้วัน2วัน3วัน4วันมันก็ไปได้แล้วก็รู้สึกว่าสงบขึ้นแล้วคนก็จะงงว่าเราเอาเวลาไปทำอะไรคือตอนนั้นน่ะพี่เอาเวลาทั้งหมดของพี่เนี่ยไปอ่านหนังสือแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่กำลังอ่านหนังสือเรื่องแบบเพชรพระอุมาอยู่ซึ่งนี้อ่านจบไปแล้ว48เล่มพี่ไม่มีตัดต่ออะไรนะรายการพี่จะพูดไปเรื่อยซึ่งก็คือก็ได้ใช้เวลาตอนนั้นอ่านจบไปหลายเล่มมากแล้วก็พอทำไปครั้งนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็รู้สึกแบบมันสงบขึ้นมันเป็น7วันของการเหมือนสมมติแบบถ้าเราไปปฏิบัติธรรมมันอาจจะมีการแบบปิดวาจาอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าไปปฏิบัติธรรมมันอาจจะมีการปิดวาจาไม่ได้คุยกับใครเลยแล้วเราก็ได้มาฟังเสียงตัวเองแต่การไปทำในโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ครั้งนั้นนะมันเหมือนแบบมันปิดวาจามันเหมือนการปิดวาจาเลยสำหรับพี่มันเหมือนการปิดความคิดที่มันฟุ้งซ่านทั้งหมดที่แบบทุกอย่างอะไรใดๆแล้วที่สำคัญมันเป็นการให้เราได้กลับมาฟังเสียงตัวเองจริงๆได้อยู่กับตัวเองจริงๆนั้นขอเดี๋ยวขอเท้าความกลับไปนิดนึงว่าบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเราทำไมต้องทำเหตุผลที่พี่ต้องทำก็พี่รู้สึกว่ามันมีช่วงที่ใจมันไม่นิ่งใจมันเหมือนจะนิ่งแต่มันไม่นิ่งไม่มีสมาธิสมาธิอาจจะสั้นลงแล้วพี่เนี่ยด้วยความที่แบบอาจจะแบบว่าโชคดีที่เราได้เคยมีโอกาสไปแบบไปปฏิบัติธรรมมาบ้างทำให้เราเคยมีช่วงที่ใจมันนิ่งแล้วพอเราแบบติดโซเชียลมันมีช่วงที่แบบโอ๊ยเล่นเล่นเล่นอยู่ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่นิ่งเลยมันแบบมันแบบเออแบบต้องจับอ่ะคือเมย์เข้าใจไหมว่าอยู่ดีๆคือไม่มีอะไรทำก็จับมือถือไว้ก่อนใช่เมื่อก่อนพี่ลูกจะเรียกหามือถือตลอดเข้ามาซิมาเมาส์กับหน่อยๆจริงไม่จริงก็ออกกองพี่ลูกก็บอกว่ามือถือพี่อยู่ไหนแต่รายการเสร็จมือถือพี่อยู่ไหนแต่ตอนนี้ก็คือไม่คือตอนนี้ก็จะใช่ก็จะแบบก็จะไม่ใช่เวลามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คราวนี้พอหลังจากทำครั้งนั้นไปได้เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแหละแล้วพี่ก็บอกกับตัวเองว่าถ้ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่พี่ไม่ต้องใช้ไลน์หรือไม่ต้องใช้แบบโซเชียลมีเดียในการต้องมานั่งแชร์คลิปรายการหรือต้องอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์พี่ก็เลยทำมาเรื่อยๆแบบล่าสุดกลับบ้านที่หาดใหญ่ไปใครที่ตามอยู่อาจจะเห็นพี่ก็ทำไปได้4วันอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ได้อ่านหนังสืออีกแล้วได้ทำงานที่อยากทำได้นั่งแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับจิตตัวเองจริงๆก็นิ่งขึ้นแล้วล่าสุดเนี่ยที่ผ่านมานี้เลยก็เพิ่งทำอีก3วันเมย์ก็จะงงอีกทักมาคนที่ทักมาก็จะงงแม้กระทั่งเพื่อนสนิทคือเราก็จะหายไปเลยหรืออะไรแบบเนี้ยแม้กระทั่งใน Facebook คือพยายามติดต่อเราอะไรใดๆเราก็จะหายไปก็ทำไป3วันอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบแฮปปี้ใจนิ่งขึ้นคราวนี้พี่จะเล่าให้ฟังสุดท้ายแล้วก่อนที่พี่จะต้องไปถ่ายรายการคุณว่าขอเวลาแป๊บนึงนะคะขอเวลาแป๊บนึงคือขอโทษด้วยขอโทษทีมงานคืออย่างล่าสุดอย่างเงี้ยเมย์ต้องยืมมือถือเมย์คือพี่จะบอกว่าสิ่งนึงที่มันแบบส่งผลต่อเราทุกคนในทุกวันนี้คือเราห้ามคนคอมเมนต์ไม่ได้ใช่คือเหมือนสมมติว่าล่าสุดอะ3วันที่พี่ทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ไปพี่รู้สึกใจสะอาดมากฉันรู้สึกแฮปปี้มากกูไม่รู้เรื่องอะไรในโลกนี้เลยแบบคุยกับเพื่อนไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่ว่าถามว่ายังแบบตามข่าวอยู่ไหมพี่ยังอ่านข่าวนะแต่พี่จะอ่านข่าวที่พี่สนใจเหมือนแบบสมมติแบบพี่อ่านแบบ BBC อ่านแบบ Guardian หรืออ่านแบบเว็บไซต์เมืองนอกที่พี่สนใจพี่ก็จะเลือกแล้วว่าข่าวประเภทไหนพี่สนใจแล้วก็จะเข้าไปเป็นหัวข้อแต่จะไม่ได้ถ่ายไปเรื่อยอะประมาณนั้นเมื่อกี้ลูกจะถ่ายคราวนี้สิ่งที่มันส่งผลกับพี่เมย์ต้องเข้าไปเลยพี่ขออนุญาตมือถือของเมย์คือเนี้ยสิ่งนึงที่มันส่งผลต่อจิตใจซึ่งว่าล่าสุดพี่เพิ่งลงรูปวันนี้หลังจากการออกจากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์ใช่ป่ะพี่เพิ่งลงรูปดูนะขออนุญาตนะมีคอมเมนต์ของคุณคนนึงนี่จะต้องปิดคอมเมนต์มันเห็นไหมเนี่ย
อันนี้นี่มันมีคอมเมนต์มาเลยปึ้งปึ้งข้างล่างฉันปิดชื่อเขาไว้อยู่ไหนไหนเอาแค่นี้เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังคอมเมนต์คุณคนหนึ่งพิมพ์คือเขาคงพิมพ์แบบไม่ได้คิดอะไรมากนะเราก็ลงรูปไปหลังจากโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์หลายวันหน้าดูเป็นอะไรวะหน้าดูเป็นวัยกลางคนขึ้นนะครับ คืออันนี้ไม่ได้โกรธไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้อะไรแต่คุณเข้าใจยังว่าบางทีเราห้ามคนพิมพ์ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนเหมือนแบบรูปนี้เราก็คิดว่ากูก็สวยดีว่ะเพราะว่ารูปนี้เมย์ก็แต่งหน้าให้พี่ก็โอเคนะพี่ก็ไม่แย่แหละรูปเนี้ยแล้วหลังจากคือคุณเข้าใจไหมว่าพอเราแบบว่าลงรูปไปปุ๊บปึ้งมีคนมาพิมพ์เลยว่าหน้าดูเหมือนเป็นแบบวัยกลางคนขึ้นนะครับเนี่ยมันส่งผลต่อเราแล้วนะมันไม่ว่ามันจะส่งผลดีหรือไม่ดีมันส่งผลแล้วดังนั้นอันนี้เป็นข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยของการทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์คือทุกวันเราประเมินตัวเองทุกครั้งที่ตื่นมาว่าวันนี้ฉันเป็นยังไงบ้างร่างกายฉันเป็นยังไงจิตใจฉันเป็นยังไงวันนี้คือฉันได้มานั่งสะท้อนถึงงานที่ฉันทำมาก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะฉันไปบรรยายมาเนี่ยครั้งเนี้ยบรรยายที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอาเสียงตัวเองเป็นที่ตั้งเอาความคิดตัวเองแบบใช้ความคิดตัวเองจริงๆว่าประเมินผลจริงๆมันเป็นยังไงนึกออกไหมโดยที่ไม่ได้ต้องมานั่งแบบขึ้นอยู่กับคนอื่นใช่แล้วอีกอันนึงเนี่ยอีกอันนึงพี่ซันนี่นี่ก็ตัวดีคือเนี่ยคือคิดถึงมันเหมือนกันเวลาทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์เพราะเนี่ยพี่ซันนี่มาพิมพ์ในรูปเมื่อกี้เหมือนเดิมบอกว่าเมย์อ่านสิกระโดดเชือกมางานเปล่าครับพี่ซันนี่จะแซวกระโดดเชือกตลอดฉันแค่ไปบรรยายอะไม่มีการกระโดดเชือกเลยอีซันมีพี่ซันนี่ก็มากระโดดเชือกมางานประคับอะไรเงี้ยคือสุดท้ายอันเนี้ยเป็นตัวอย่างเล็กๆที่พี่อยากจะให้เห็นว่าแบบคอมเมนต์มากมายที่มันมาอันนี้มันไม่ใช่คอมเมนต์หลายๆนะเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักตลกตลกแต่สุดท้ายมันก็ส่งผลต่อใจเราแล้วดังนั้นลองนึกดูว่าบางทีคอมเมนต์มากมายอะไรที่มันแบบเข้ามาในชีวิตเราซึ่งเราห้ามที่จะไปเห็นไม่ได้อะไรเงี้ยโอเคต้องถ่ายรายการแล้วค่ะโอเคคือเอาแค่นี้เลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดโซเชียลมากๆเหมือนที่พี่เคยติดพี่อยากจะแนะนำให้ลองทำดูก็ลองทำสักวันนึงก็ได้หรือลองทำสักครึ่งวันก็ได้ที่แบบไม่ได้ใช้ไอ้พวกแบบโซเชียลมีเดียที่เราใช้บ่อยๆจริงๆโดยบางทีเราไม่มีเป้าหมายในการใช้ด้วยซ้ำมันใช้ไปเรื่อยอ่ะแล้วเราก็ไปรับอะไรไม่รู้เสพอะไรไม่รู้แบบเข้ามาแบบโดยที่แบบเราห้ามไม่ได้อ่ะมันเห็นแล้วมันก็อยากดูมันเห็นแล้วมันก็อยากดูไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพทั้งเสียงความคิดอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่รู้ว่ามันจะช่วยหรือเปล่าแต่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันทำให้ตัวพี่นั้นได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนิ่งขึ้นมีสติมากขึ้นนะคะอันนี้ลองดูคลิปนี้มาแค่นี้เดี๋ยวพี่ไปทำงานละนะคะเดี๋ยวโดแค่นี้สวัสดีค่ะบาย